โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ช่อง Sing Story นะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวเจ้าตัวหูฟังนะครับเป็นแบรนด์ยี่ห้อ Mark นะครับตัวนี้เป็นหูฟัง Mark รุ่น AirPods Pro นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น Pro นะครับคือเป็นรุ่นท็อปของหูฟังตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งรูปร่างหน้าตากล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวสีขาวนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัว Pro นะครับก็จะมีด้านข้างกล่องก็จะมีสกรีนนะครับเป็นของแบรนด์ Mark นะครับผมซึ่งนะครับในกล่องก็จะมีให้มานะครับเป็น User Manual นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวหูฟังนะครับมาให้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จที่เป็นแบบ iPhone นะครับแล้วก็จุ๊บหูฟังสำรองนะครับคือลูกยางสำรองนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อของหูฟังกันนะครับผมซึ่งนะครับวิธีการเชื่อมต่อของหูฟังรุ่นนี้นะครับก็ทำการนะครับเช็คสถานะไฟก่อนนะครับด้านหลังมันมีปุ่มอยู่นะครับว่าถ้าสีเขียวเนี่ยแสดงว่ามันมีแบตเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เอามือถือของเรามานะครับมาเปิดของผมไปเปิดบลูทูธกันนะนี่นะครับผมเปิดบลูทูธเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับให้ทำการดึงหูฟังมาทั้งคู่เลยนะครับดึงมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับบลูทูธก็จะทำการเนี่ยครับมันจะขึ้นแล้วนะครับ AirPods Pro นะครับก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเนี่ยเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ยัดใส่หูเลยครับผมแล้วก็ฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์นะครับถ้าแบตหมดนะครับมันจะมีสัญญาณเตือนให้ทำการนะครับใส่ไปที่กระเป๋าชาร์จนะครับเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกกระเป๋าชาร์จละกันนะครับชาร์จนะครับผมตัวนี้แล้วเราก็ปิดนี่เราก็ชาร์จนะครับเวลาจะ disconnect นะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเราดึงออกมามันจะ connect ให้เองเลยนะครับมันจะเปิดเครื่องอัตโนมัติแต่ถ้าเราเมื่อไรเราเอาใส่ไปในกล่องชาร์จเนี่ยมันจะปิดอัตโนมัติเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวหูฟังรุ่นนะครับ AirPods Pro นะครับของแบรนด์ Mark นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับเกี่ยวหูฟังรุ่นนี้นะครับก็สามารถเมนได้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบในคลิปก็ฝากกดไลค์หรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ใต้คลิปเช่นกันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม